สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำการใช้งานไฟ Welcome Light นะครับก็คือว่าเวลาที่เราล็อกรถอยู่นะครับแล้วก็เราถือกุญแจเนี่ยเดินเข้ามาใกล้บริเวณรถประมาณ2เมตรนะครับไฟเพดานในห้องโดยสารเนี่ยก็จะติดขึ้นมาเองนะครับการตั้งค่านะครับก็คือกดไปที่เมนูนะครับเดี๋ยวนะเรากดไปตั้งค่านะโอเคแล้วก็ไปการตั้งค่าระบบไฟฟ้าของตัวถังนะครับแล้วก็ไประบบล็อกสตาร์ทรถด้วยกุญแจอัจฉริยะนะครับแล้วก็ไฟห้องโดยสารสว่างเมื่อเข้าใกล้รถนะครับแล้วก็เปิดใช้งานกดสิ้นสุดสิ้นสุดสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดระบบเวลาที่เราเดินมาใกล้ๆรถนะครับในระยะ2เมตรเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมานะครับระบบหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเราปลดล็อกรถนะครับไฟในห้องโดยสารก็จะติดขึ้นมานะครับคือในกรณีที่เกิดว่าเราไปจอดรถที่ไกลๆ อย่างในลานจอดรถหรือว่าในห้างอะไรเงี้ยแล้วเราหารถไม่เจอเรากดปลดล็อกปุ๊บไฟเพดานก็จะติดขึ้นมาใช่ป่ะครับทีเนี้ยก็จะทำให้เราสังเกตรถง่ายขึ้นนะครับวิธีการตั้งค่านะครับก็ไปเหมือนเดิมนะครับเป็นการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าระบบไฟของตัวถังนะครับแล้วก็ระบบไฟส่องสว่างแล้วก็มาที่อันสุดท้ายนะไฟในห้องโดยสารทำงานสัมพันธ์กับ RKE แล้วก็เปิดใช้งานสิ้นสุดสิ้นสุดสิ้นสุดโอเคครับเท่านี้แล้วครับระบบของรถเราก็พร้อมจะใช้งานระบบไฟแล้วนะครับ